ความฝันแม่ขอโทษนะแม่ไม่มีทางเลือกอ่ะแม่ความฝันไม่ต้องตามหาแม่นะแม่แม่อย่าทิ้งหนูทำไมแม่ต้องทิ้งหนูกับน้องด้วยอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่จะดูแลน้องเองหยุดนะอายุแค่นี้หัดเป็นขโมยเหรอขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจจะขโมยหนูก็แค่อยากเอานมให้น้องหนูกินนี่หนูสองคนเป็นลูกเต้าเหรอใครเนี่ยพ่อแม่อยู่ไหนอะทำไมปล่อยให้ลูกมาขโมยของกินในร้านคนอื่นแบบนี้พ่อหนูเสียแล้วค่ะส่วนแม่หนูก็ทิ้งพวกเราสองคนไปแล้วอะไรนะนี่หนูกับน้องโดนแม่ทิ้งเหรอนี่คนอะไรอ่ะไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกแล้วจะคลอดมาทำไมอ่ะน่าสงสารจังเลยอ่ะพี่คะหนูขอนมสักกล่องให้น้องหนูกินหน่อยได้ไหมคะตอนเนี้ยหนูไม่มีตังค์สักบาทแล้วหนูก็ไม่มีที่ไปด้วยพี่เมตตาหนูกับน้องหน่อยได้ไหมคะโหน่าสงสารจริงๆเลยอ่ะหนูกับน้องอยากกินอะไรอ่ะหยิบได้เลยนะส่วนเรื่องที่อยู่อ่ะถ้าไม่มีที่ไปก็มาอยู่ที่ร้านกับพี่ก็ได้มาช่วยงานที่ร้านพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆนี่นะชั้นล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นพวกซอสเครื่องปรุงจะมีน้ำปลาน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำจิ้มอย่าเอามาปนกันเด็ดขาดเข้าใจไหมส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นพวกอาหารแห้งพวกโจ๊กชั้นบนก็จะเป็นขนมเข้าใจเปล่าเข้าใจค่ะเดี๋ยวหนูลองเอาของมาเติมให้นะคะเรียนรู้งานวัยดิ่มกันนี่แหละเราอะเวลาถูพื้นอะอย่าชุบน้ำเยอะเข้าใจไหมเดี๋ยวลูกค้าเข้าร้านเนี่ยเขาจะลื่นเอาชุบแค่พอหมาดๆก็พอโอเคเข้าใจค่ะอ่ะลองทำดูเจ้านายครับถ้าเจ้านายชอบเจ้าของร้านอ่ะทำไมไม่บอกเขาตรงๆล่ะครับผมว่ามันน่าจะง่ายกว่าที่เจ้านายมาซื้อของร้านเขาทุกวันแบบนี้นะครับนี่แกจะบ้าอะไรเติ้ลจู่ๆให้ฉันเดินไปบอกเขาว่าฉันชอบเขาแล้วก็ขอเขาคบเป็นแฟนกันน่ะเกิดเขาหาว่าฉันบ้าขึ้นมาทำยังไงวะโธ่เขาไม่เห็นว่าเจ้านายบ้าหรอกครับเชื่อผมเถอะลองดูผู้หญิงเขาจะได้รู้ไว้วันหลังแล้วกันฉันยังไม่พร้อมว่ะนี่เขามีลูกตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยโอ้ยตั้มอกหักตั้งแต่ยังไม่เริ่มซะละอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับเจ้านายเขามีลูกแล้วไวเติ้ลมีตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เขามีลูกมีผัวแล้วครับเนี่ยเอ้ยไม่ต้องย้ำได้ไหมขอโทษครับนี่คนที่เธออยู่แล้วเจ้านายจะกลับเลยไหมครับเปลี่ยนจะกลับบ้านไปเป็นหาร้านเหล้าดื่มย้อมใจแทนแล้วกันโอ้เจ้านายก็ไป คอแห้งพอดีเลยไปเปิดประตูก็เลยครับเหล้ากินเหล้าทำไมผู้ชายคนนั้นไม่มาอีกอะปกติต้องมาซื้อของทุกวันนี่หรือว่าจะไปติดสาวที่อื่นแล้วอะลูกท้อฝันอยู่ไหนอะท้อฝันท้อฝันท้อฝันหนูเป็นอะไรอะลูกร้องไห้ทำไมหนูคิดถึงแม่พี่ว่าแม่จะคิดถึงหนูไหมวันนี้เป็นวันเกิดหนูอ่ะพี่ว่าแม่จะจำวันเกิดหนูได้ไหมวันนี้เป็นวันเกิดทอฝันเหรอใช่ค่ะปกติวันเกิดหนูแม่จะอยู่กับหนูถึงแม้จะไม่มีของฝันวันเกิดก็ตามเถอะงั้นเอาแบบนี้ไหมเดี๋ยววันนี้เราปิดร้านแล้วก็ไปฉลองวันเกิดด้วยกันจริงเหรอคะจริงสิไปขึ้นเร็วเป็นไงทอฝันชอบร้านนี้ไหมอ้าวคุณนั่นเองนี่พาลูกมาทานข้าวเหรอครับฮะลูกเหรอคะอ๋อเด็กสองคนนี้ไม่ใช่ลูกฉันค่ะฉันแค่ช่วยเหลือพวกเขาเฉยๆพอดีวันก่อนผมเห็นคุณอุ้มลูกนะครับก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นลูกคุณเดี๋ยวนะคะวันก่อนคุณเข้าไปที่ร้านเหรอคะแล้วทำไมไม่เข้าไปอะคะอ๋อหรือเป็นเพราะว่าเรื่องนี้หรือเปล่าอ๋อที่เมื่อวันก่อนพี่ชะเง้อรอคอยใครสักคนพี่รอพี่คนนี้เหรอคะท้อฝันคุณรอผมเหรอครับคือใช่ค่ะท้อฝันถ้างั้นไหนๆคุณก็พาเด็กๆมาทานข้าวแล้วเนี่ยงั้นวันนี้ผมขอเป็นเจ้ามือนะครับขอบคุณนะคะงั้นเชิญครับไม่ต้องเกรงใจนะครับค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะจ๊ะวันนี้ที่เราจะทานอะไรเนี่ยเต็มที่เลยนะค่ะแม่แอนนี่คุณมีลูกแล้วเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณแอนคุณก็รู้ใช่ไหมว่าผมไม่ชอบคนโกหกคุณเห็นผมโง่มากนั่นไงฮะเราสองคนเลิกกันไม่นะคะคุณยังเด็กบ้าฉันไม่น่ามาเจอแกที่นี่เลยเฮ้ยคุณรอด้วยค่ะคุณแม่อย่าทิ้งหนูนะวันนี้วันเกิดหนูนะแม่ไม่เป็นไรนะทอฝันถึงทอฝันไม่มีแม่แต่ทอฝันยังมีพี่นะเด็กสองคนนี้โดนทิ้งมาเหรอครับใช่ค่ะแบบนี้ต้องแจ้งความนะครับ จะได้เอาผิดแม่ที่ทิ้งลูกแบบนี้ไม่นะคะอย่าแจ้งความจับแม่หนูนะคะยังไงแม่ก็เป็นแม่ของหนูเขาก็ให้กำเนิดหนูมาแต่ว่าขอร้องเถอะนะคะอย่าแจ้งความจับแม่หนูเลยนะคะโอเคจ้ะงั้นเรื่องเด็กสองคนนี้เนี่ยถ้าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยบอกผมได้เสมอเลยนะครับขอบคุณนะคะทอฝันลูกแม่ทอฝันช่วยแม่ด้วยนะลูกแม่ไม่มีที่ไปแล้วอ่ะแม่ไม่มีเงินด้วยแม่จะให้หนูช่วยยังไงจ๊ะแม่ไม่มีเงินนะทอฝันแม่อยากได้เงินนะลูกหนูไม่มีเงินนะคะแม่แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขามีเงินนี่ลูกทอฝันไปขโมยเงินผู้หญิงคนนั้นมาให้แม่นะลูกนะช่วยแม่ด้วยนะลูกนะหนูทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะพี่บิวเขามีบุญคุณกับหนูเขาช่วยหนูไว้ตอนที่แม่ทิ้งหนูหนูมีเงินแค่80บาทพี่บิวเขาเอาไว้ให้หนูซื้อขนมให้น้องแม่เอาไปนะ80บาทมันจะไปพออะไรอ่ะลูกทอฝันลูกไปขโมยเงินมันมาให้แม่นะลูกนะลูกนะไปขโมยเงินมันมานะลูกแต่ตอนที่แม่ทิ้งหนูกับน้องแม่ก็ไม่ได้ทิ้งเงินไว้ให้พวกหนูสักบาทเลยนี่หนูยังเอาตัวรอดมาได้เลยแม่เอาเงิน80บาทเนี่ยไปซื้อข้าวกินนะหนูช่วยแม่ได้แค่นี้แหละนางลูกทรพีนางลูกอกตัญญูก่อนที่คุณจะบอกว่าลูกคุณอกตัญญูเนี่ยคุณได้เป็นแม่ที่ดีแล้วหรือยังครับผมจะบอกอะไรคุณให้นะความผิดที่คุณทิ้งลูกเนี่ยโทษคือจำคุกนะครับแต่โชคดีที่ลูกคุณขอไว้ไม่ให้ผมแจ้งความคุณถึงยังอยู่รอดมาได้จนถึงตอนนี้แล้วนี่อะไรคุณยังมีหน้าใช้ลูกไปเอาเงินคนอื่นมาให้ตัวเองอีกเหรอนี่คุณต้องเป็นแม่แบบไหนเนี่ยถึงได้เลวขนาดนี้แต่คุณคงได้รับผลกรรมที่โดนก่อไปแล้วนะงั้นผมว่าตอนนี้เนี่ยคุณรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าก่อนที่ผมจะเปลี่ยนใจแจ้งตำรวจมาจับคุณแล้ววันนี้เจ้านายจะมาซื้ออะไรครับเนี่ยใครบอกว่าฉันจะมาซื้ออ่ะวันนี้ฉันจะมาขอทำไมเป็นงั้นล่ะครับก็เพราะว่าตอนเนี้ยฉันรู้แล้วว่าเขาก็ใจตรงกับฉันเหมือนกันถ้ากล้าขอนาทีแรกอ่ะก็สมหวังไปนานแล้วเจ้านายเอ้ยคุณเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะไม่เห็นเลยไม่เห็นจริงเหรอคะพอฝันจัดของต่อเลยวันนี้คุณจะซื้ออะไรดีคะวันนี้ผมไม่ได้มาซื้อครับผมมาขอครับขออะไรคะขอให้คุณเป็นแฟนกับผมได้ไหมครับเป็นแฟนเลยเหรอคะคุณจะตอบตกลงไหมครับฉันรอคุณพูดคำนี้มานานแล้วค่ะตกลงค่ะ